วันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมานำเสนอครับพอดีไปออกกำลังกายที่สวนหลวงร.9แล้วก็ไปเห็นผู้สูงอายุเนี่ยต่อยมวยกันอย่างสนุกสนานมากก็เลยได้ไปพูดคุยก็รู้มาว่าเขาคือชมรมมวยไทยเพื่อสุขภาพนะก็จะเป็นผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่40อัพขึ้นก็มีแต่ก็มีเด็กบ้างมีผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่ก็สามารถมาต่อยได้ชมรมนี้เกิดจากนักมวยจิตอาสาครับเป็นอดีตนักมวยที่มารวมตัวกันแบ่งปันความรู้การต่อยมวยไทยที่ถูกวิธีให้พวกเขาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็ได้ต่อยมวยอย่างถูกวิธีด้วยถือว่าเจ๋งมากๆแต่ละคนก็เป็นครูมวยนะครับอย่างคนนี้ก็จะเป็นชื่อครูตุ๊ก็เป็นจุดเริ่มต้นของชมรมนี้เลยก็ได้ว่าได้คือเขาก็มาเดินออกกำลังกายที่สวนนะครับแล้วก็เห็นคนกำลังต่อยกันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกวิธีเขาก็เลยมาช่วยตั้งแต่นั้นก็เกิดชมรมนี้ขึ้นมาคือหลังจากนั้นก็จะมีอดีตนักมวยที่ออกกำลังกายแล้วเห็นก็เลยมาช่วยกันเทรนผู้ที่มาใช้บริการส่วนสาธารณะที่อยากจะมาเข้าชมรมกันสนุกก็มาช่วยเทรนกันให้ต่อยมวยไทยอย่างถูกวิธีแล้วก็ช่วยกันดูแลสุขภาพเรียกว่าอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีก็ถ้าใครไม่เป็นมาเลยก็ได้นะครับเขาจะสอนให้เขายินดีสอนทุกคนน่ารักและใจดีมากและที่สำคัญเป็นการสอนฟรีด้วยนะครับคือคุณมาแต่ตัวแล้วก็มาลองเทสลองฝึกซ้อมลองให้ดูจับจังหวะทุกคนสามารถช่วยกันได้หมดน่ารักจริงๆก็ถ้าใครอยากจะสนใจอยากจะมาลองต่อยมวยไทยหรือว่าอยากจะรู้ว่าการต่อยมวยไทยถูกวิธีเป็นยังไงหรืออยากจะมาออกกำลังกายก็ได้นะครับมาได้นะครับที่สวนร.9ที่ลานสุขภาพนะลานสุขภาพเขาจะเล่นกันวันจันทร์ถึงวันเสาร์7โมงถึง9โมงนะครับสอนเลยก็สอนเย็บน่ารักจริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีจิตใจอาสาแล้วก็มีกิจกรรมดีแบบนี้เกิดขึ้นครับก็ผมเองก็กำลังจะไปเป็นหนึ่งในนักเรียนนะครับก็ใครไปก็ไปเจอกันได้ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เอ้าไม่ได้ยังไม่ได้ยัง